มีลูกค้าบางท่านอยากได้สีแปลกบ้างอ่ะเอาสีแปลกมาแบ่งบ้างน้องตัวโตให้ไปเลี้ยงเล่นๆกันหน่อยเดียวสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมอะนะครับกับน้องปอมตัวโตอีกแล้วมากันอีกแล้วมีลูกค้าบางท่านอยากได้สีแปลกบ้างอ่ะเอาสีแปลกมาแบ่งบ้างน้องตัวโตให้ไปเลี้ยงเล่นๆกันหน่อยเดียวขอเริ่มต้นจากสีปาร์ตี้ช็อกโกแลตแทนก่อนนะครับน้องผู้ชายนะคนนี้ปีอายุปีหนึ่งแล้วคนนี้ปล่อยแค่25ใบเทานะครับสีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่หายากนะครับผมเป็นหนึ่งสีที่หายากนี่แผงคออกแบบนี้นะครับมีคิ้วด้วยนะครับอกสีขาวๆแบบนี้นะครับอกสีขาวแบบนี้นะครับมีแผงคอเดี๋ยววันนี้ฝากเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับครับทุกครั้งที่ฉีดขนนะครับหวีก่อนหวีขนเนี่ยใช้สเปรย์พอยตันของฮีโร่ปอมนะครับตัวนี้กลับมาแล้วเรียบร้อย370บาทไปกดสั่งในตะกร้าของช่องของเราได้เดี๋ยวขึ้นในคอมเมนต์ให้นะครับอยู่อีกช่องนึงนะไม่ใช่ช่องนี้นะครับไม่ต้องงงนะว่าเอ๊ะไปตะกร้าไหนเดี๋ยวไปดูชื่อโปรไฟล์ในคอมเมนต์นะครับผมก็ไปกดสั่งได้เลยนะในตะกร้า TikTok อีกช่องนึงเพราะว่าช่องนี้ปักตะกร้าไม่ได้จ้าอ่ะคนนี้นะครับไข่ลงครบด้วยเผื่อใครอยากจะได้น้องนะครับไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้เลี้ยงเล่นก็ได้นะครับผมเป็นสีปาร์ตี้ช็อปเพิ่งปีเดียวขนมาได้อีกเยอะแต่แบ่งให้25ใบเท่านั้นสำหรับใครที่อยากได้นะครับไซส์นี้ตัวไม่ใหญ่แล้วนะครับแต่ขนก็จะมาบึ้มได้เยอะกว่านี้นะครับผมนี่เห็นไหมรับน้องไซส์โตแล้วจากฮีโร่ปอมแบบนี้ทุกตัวเราจะขูดหินปูนให้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสมมุติว่ารับวันนี้ขอส่งอีก 2-3 วันเพราะว่าผมจะต้องเคลียร์หินปูนอะไรให้เรียบร้อยเราอยากจะทำฟันทำอะไรของน้องให้มีสุขขาลักษณะที่ดีนะครับมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนครับการขูดหินปูนเราไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเพิ่มเราทำให้ทุกคนนะครับผมทำให้ทุกคนฟรีๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ไปกับเราด้วยนะครับผมนี่คือสีปาร์ตี้ช็อคเห็นไหมครับนี่เห็นไหมทรงสวยนี่เป็นน้องผู้ชายนะครับหนักประมาณ2โลกว่าๆนะครับ2โลนิดๆเองมั้งเนี่ย2โลนิดๆนะครับเห็นไหมทรงการยืนหุ่นเหินเป็นสีแปลกอีกหนึ่งสีนะครับซึ่งขนมาได้อีกเยอะเพราะว่าน้องเพิ่งปีเดียวครับผมน้องเพิ่งปีเดียวขนมาได้อีกเยอะเห็นไหมครับทรงหุ่นได้เลยอ่ะเนี่ยความสูงประมาณฝ่ามือนี่ปึ๊บมานี่ปึ๊บปึ๊บสูงกว่าฝ่ามือนิดหน่อยนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วสำหรับน้องผู้ชายครับผมทีนี้เรามาดูสาวสวยกันบ้างมีสาวสวยที่เป็นสีปาร์ตี้เป็นสีปาร์ตี้เทาๆสีแปลกสีหายากนะครับสีแปลกสีหายากคนนี้สวยแล้วเป็นทีครับคนนี้จะบอกเลยว่าคนนี้เคยให้ลูกแล้วนะครับ1คอกนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาว่าเขาตัวเล็กเกินก็เลยไม่อยากให้ท้องแล้วก็เลยอยากจะแบ่งให้ไปเลี้ยงนะครับผมก็25ใบเทาจะบอกว่าสีไม่เหมือนใครค่ะเป็นสีปาร์ตี้เทาๆนะครับเป็นสีปาร์ตี้เทาๆเหมือนสีไตรคัลเลอร์อะไรประมาณนั้นมีคิ้วสีขาวด้วยเหมือนคุณพ่อมานี้นี่เห็นไหมครับนี่แล้วจะบอกว่าจิ๋วขนาดไหนขนาดพกพาสะดวกสบายใส่กระเป๋าแบบนี้ได้เลยครับขนาดพกพาสะดวกสบายใส่กระเป๋าหนักโลกว่าเองหนักโลกว่าเองนะครับใส่กระเป๋าพาเที่ยวได้เลยรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนเดินทางขูดหินปูนให้ก่อนหนุ่มรอหนุ่มรอใจเย็นนี่ครับใส่กระเป๋าเล็กๆแบบนี้สะพายไปไหนมาไหนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงเอาตัวผู้ออกก่อนดึงออกเลยเอาดึงออกเลยนี่ครับอยู่ในกระเป๋าได้แบบนี้เลยจุ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มน่ารักมากอยู่ในกระเป๋าแบบนี้ได้เลยนะครับเล็กจิ๋วอ่ะสะพายไปไหนมาไหนพกพาสะดวกนะครับแบบนี้รุ่นนี้นะครับนี่ตัวแค่นี้นะครับหนักประมาณโลกว่าอย่างเงี้ยน่ารักมากนะครับผม25ใบเทานะครับเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเห็นไหมน่ารักมากนะครับใครที่อยากได้แบบจิ๋วๆแบบนี้สะพายไปไหนมาไหนท่องเที่ยวได้เลยไม่ต้องไปลุ้นฟอร์มว่าแบบว่าอุ้ยซื้อหมาเล็กแล้วโตมาจะใหญ่จะเป็นทีครับไหมอันนี้ทีครับให้แล้วนะครับเล็กจิ๋วมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้น้องๆนะครับสามารถทักหลังบ้านนะครับ LINE @ herobom มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้น้องๆก่อนจะย้ายบ้านทําขูดหินปูนให้ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องความสะอาดสุขลักษณะน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเคยให้ลูกมาแล้วด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาเล็กเกินนะก็ไม่อยากให้เขาท้องก็เลยโอเคแบ่งหาบ้านให้ดีกว่านะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่ารักมากเลยสำหรับสีแปลกหลายคนอยากได้สีแปลกวันนี้พามาให้ชมแล้ววันนี้ลากันไปก่อนนะครับอยากชมตัวจริงหรือจะโอนมาจำก็รีบเลยนะเพราะสีแบบนี้ช้าไม่ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย